สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอันแท็กนะคะซึ่งตอนต้นคลิปน่าจะเห็นไปแล้วนะว่ากองใหญ่มากๆนะคะก็จะขอมาเห่อด้วยนะแล้วก็อันแท็กไปให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับนิกนะคะเขาส่งมาให้แบบกล่องจัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะดูนี่สิอันนี้น่าจะคุ้นๆนะคะนั่นก็คือซาวติดนั่นเองนะคะแล้วก็ลิลลี่เวแบ็กนะคะแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นรองพื้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยพี่ลิกนะคะแล้วก็ไอตาเนี่ยรีวิวกันไปแล้วนะแต่ว่าแอมยังไม่เคยใช้เลยนะคะเขาส่งมาให้เนี่ยทีเชสีอะคือเยอะมากๆเลยเพื่อนๆแล้วก็แบบจัดเต็มมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแอมจะมาทำรีวิวนะคะว่าใช้ดีไม่ดียังไงนะคะถ้าเพื่อนๆวันไหนนะคะที่อยากดูรีวิวนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะว่ารองพื้นควรนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆแล้วกันเนาะว่ารองพื้นรุ่นนี้เนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะเป็นรองพื้นรุ่นนี้นะคะซึ่งเขาจะเป็นรองพื้นสูดน้ำนะแบบเขย่านะต้องเขย่าก่อนนะคะแล้วก็เป็นหัวดรอปนะคะไม่แน่ใจนะว่าใช้แล้วเนี่ยจะคุมมันหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนแล้วกันแต่ว่าของที่ได้มาอีกนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นชั้นๆไปเลยนะคะอีกชั้นหนึ่งจะเป็นคูชั่นนะคะซึ่งเขาออกมาทั้งหมดกี่สีเอ่ย10สีด้วยกันนะคะโอมน้องหอยนี่เป็นคูชั่นแบบนี้ซึ่งเห็นที่สายป่านนะคะนบลักนะแล้วก็น้องตู่สาวซิดนะคะรีวิวกันไปแล้วนะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเป็นคูชั่นนะคะที่เขาออกมาซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าปกปิดดีมากๆนะคะแล้วก็คุมมันเวอร์นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองมันที่หลังเนาะส่วน มีความเปิดปิดยากนะอีกชั้นนึงนะคะอีกชั้นนึงที่ได้มานะ เป็นตั้งกล้องอย่างนี้ดีกว่าไม่ไหวละเจ็บขาขอเปิดอย่างนี้เลยแล้วกันนะเพื่อนๆอย่าว่านะอีกอันนึงอีกชั้นนึงที่ได้มานะคะจะเป็นอันนี้แล้วก็อีกชั้นนึงนะคะจะมีของมาประมาณนี้เป็นพวกคอนทัวร์สติ๊กนะเดี๋ยวขออ่านนิดนึงอ๋อเป็นเพนซิลนะเป็นลักษณะแบบแท่งๆแบบนี้เนาะจะมีหลายเฉดสีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแปรงลงรองพื้นนะคะซึ่งแปรงตัวนี้ของนิกดังมากๆนะเห็นบล็อกเกอร์หลายคนบอกว่าใช้ดีมากนะคะตัวแอนยังไม่เคยลองนะคะเป็นแปรงเบอร์22นะคะต่อมาที่ได้มานะคะจะเป็นตัวฟองน้ำนะคะสปอนจ์นะในรูปแบบนี้นะคะเนาะอ่ะโอเคก็มาแกะนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยแอมได้ของมาเราต้องก้มคุยกันขนาดนี้เราได้ของมาเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ปกติอะแอมไม่เคยได้เซตใหญ่จากมิกซ์แบบเยอะขนาดนี้เลยเพื่อนๆคือแบบแอบมีความตกใจนะแล้วลองคือที่ได้มาขอนะว่าได้มาทั้งหมด30เขตสีนะคะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะถ้าใครที่ซื้อรองพื้นมาแล้วรู้สึกว่ารองพื้นมันขาวไปหรือรองพื้นมันเข้มไปนะเราสามารถซื้อเป็นตัวที่แบบสีอ่อนๆหรือสีเข้มๆเนี่ยมาดรอปแล้วก็ผสมกับรองพื้นเราได้เพื่อจะแบบให้รองพื้นมันพอดีกับผิวนะคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงเนาะแล้วก็เครื่องสำอางนี้ส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะอยู่หลักร้อยนะคะจับต้องได้นะคะมีขายหลายที่นะสาขาที่แอมจะไปบ่อยๆหูสาขาที่แอมจะไปบ่อยๆนะคะก็จะมีที่สยามนะคะสยามสแควร์วันนะแล้วก็มีที่อื่นๆอีกนะคะขอขอบคุณนะคะทางนิดนะที่ส่งมาให้แพ็คแบบใหญ่มากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะถ้าเพื่อนๆอยากดูรีวิวรองพื้นหรือว่าคูชั่นตัวไหนก่อนเนี่ยก็ลองแบบว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะจะได้ทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาเหอะนะคะเราก็มาแกะอันแท็กทิ้งเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันทั้งใน Facebook Page นะคะแล้วก็ใน IG ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Don't you